ในขณะที่โครงการเติมเงิน 10,000 บาทจากรัฐบาลในระยะแรกนะคะตอนนี้ดำเนินการอยู่ในเฟสที่1ค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องของอายุบัตรของประชาชนนะคะอย่างเช่นบัตรผู้พิการที่บางส่วนหมดอายุไปหรือว่าการไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์นั่นเองนะคะดังนั้นรายละเอียดล่าสุดในส่วนนี้เป็นอย่างไรบ้างติดตามจากคุณพลอยกันค่ะค่ะคุณจูคุณผู้ชมคะรอบนี้จะเป็นรอบเก็บตกหรือว่ารอบรีทรายนะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน 10,000 บาทในเฟสแรกซึ่งจะเป็นกลุ่มเปราะบางนั่นเองนะคะทั้งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าผู้ที่มีบัตรคนพิการนะคะรวมทั้งสิ้นกว่า 380,000 คนนะคะย้ำเตือนกันว่ากลุ่มนี้จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างวันนี้มีรายละเอียดให้ได้ติดตามกันนะคะก่อนอื่นไปดูกันก่อนค่ะขั้นตอนการดำเนินการของทั้ง2กลุ่มนี้นะคะว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะสำหรับกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะจะต้องไปผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงการตรวจสอบบัญชีเงินฝากในสถานะให้ปกตินะคะให้สามารถที่จะโอนเงินเข้าบัญชีได้นั่นเองนะคะส่วนผู้ที่เป็นคนพิการค่ะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าบัตรประจำตัวของท่านหมดอายุหรือว่าเคยได้รับเงินเบี้ยคนพิการนะคะแต่ว่าไม่มีบัตรประจำตัวค่ะจะต้องมีการต่ออายุใหม่นะคะหรือว่าไปทำบัตรใหม่ตามเวลาที่กำหนดกันด้วยนะคะเพราะว่าไม่ฉะนั้นค่ะจะไม่ได้รับเงิน 10,000 บาทค่ะไปดูกันนะคะสำหรับกรอบเวลาหรือว่าไทม์ไลน์สำหรับการจ่ายเงิน3รอบเนี่ยมีช่วงวันที่เท่าไหร่กันบ้าง นะคะต้องจำวันกันให้ดีนะคะว่าจะโอนเมื่อไหร่และเราจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จในวันไหนนะคะการโอนเงินเนี่ยจะแบ่งเป็น3รอบด้วยกันอย่างที่ได้เห็นนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่เป็นคนพิการกับมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่แตกต่างกันไปนะคะรอบแรกโอนเงินวันที่21ตุลาคมก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการค่ะจะต้องดำเนินการก่อนวันที่18ตุลาคมและผู้พิการดำเนินการก่อนวันที่10ตุลาคมนะคะเพราะฉะนั้นในการโอนเงินรอบแรกเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วถ้าเกิดสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวสำหรับรอบต่อไปค่ะก็คือวันที่21พฤศจิกายนนี้นะคะที่สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการค่ะทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่18พฤศจิกายนนะคะส่วนกลุ่มของคนพิการค่ะทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่12พฤศจิกายนค่ะรอบสุดท้ายค่ะรอบที่3เนี่ยนะคะก็จะเป็นรอบเก็บตกสำหรับใครที่ทำไม่ทันใน2รอบแรกนะคะจะมีการโอนเงินในวันที่19ธันวาคมดอกจันไว้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเกินรอบนี้ไปเดี๋ยวอาจจะไม่ได้เงินแล้วนะคะในกลุ่มของผู้มีบัตรสวัสดิการค่ะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่16ธันวาคมนะคะส่วนบัตรคนพิการนะคะแล้วเสร็จวันที่3ธันวาคมย้ำเตือนกันตรงนี้เลยนะคะมีหลายคำถามว่าถ้าเกิดว่าทำไม่แล้วเสร็จภายในวันที่19ธันวาคมก็คือการโอนเงินรอบที่3เนี่ยจะได้เงินหรือเปล่านะคะย้ำเตือนนะคะว่าการที่ทำธุรกรรมต่างๆดำเนินการต่างๆไม่แล้วเสร็จภายในรอบที่3นี้นะคะก็จะไม่ได้รับเงินแล้วเพราะถือว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน 10,000 บาทในเฟสแรกเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะรับเงินนะคะเพราะฉะนั้นเรามาสรุปยอดกันหน่อยนะคะสำหรับเฟสแรกเนี่ยมีการโอนเงินไปเท่าไหร่แล้วก็ดำเนินการไม่สำเร็จเท่าไหร่บ้างนะคะจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ไปแล้วค่ะถึง 14,438,628 คนนะคะจ่ายสำเร็จไปแล้ว 14,057,341 คนค่ะแล้วก็ยังจ่ายไม่เสร็จนะคะกลุ่มนี้แหละค่ะที่จะต้องเร่งดำเนินการนะคะก็คือ 381,287 คนค่ะนี่คือการดำเนินการในเฟสแรกนะคะที่จะแล้วเสร็จภายในวันที่19ธันวาคมนี้นะคะคำถามต่อมาแล้วเฟสที่2ล่ะที่มีการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐไปจะได้เงินอยู่หรือไม่นะคะก็ย้ำเตือนมาแล้วจากทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะคะว่าจะมีการดำเนินการต่อในเฟส2อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นมาสรุปยอดกันหน่อยนะคะว่าในเฟส2เนี่ยจะได้รับเงินกันจำนวนเท่าไหร่บ้างนะคะสำหรับผู้ลงทะเบียนแอปทางรัฐค่ะมีทั้งสิ้น36ล้านคนนะคะผู้ได้รับเงินในเฟสแรกไปแล้ว14ล้านคนค่ะแล้วก็มีผู้ที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมกับกลุ่มที่ไม่มีมือถือหรือว่าไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ4ล้านคนนะคะแล้วก็เชื่อว่าสำหรับกลุ่มสมาร์ทโฟนขออภัยค่ะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน4ล้านคนเนี่ยบางส่วนนะคะก็อาจจะอยู่ในกลุ่มของที่ได้รับเงินเฟสแรกไปแล้วนะคะแต่เราก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆค่ะก็คือ36ล้านบวกกับ4ล้านนะคะแล้วก็ลบออก14ล้านคนที่ได้รับเงินในเฟสแรกไปแล้วนะคะจะเหลือกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฟส2ที่จะรับเงินนะคะอยู่ที่26ล้านคนด้วยกันค่ะซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเขาได้ออกในเรื่องของ
วิธีการลงทะเบียนแล้วก็สถานที่ที่จะรับลงทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็น3ธนาคารของรัฐด้วยกันนะคะนั่นคือธนาคารออมสินธนาคารธกสนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั่นเองรวมไปถึงธอสค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางกระทรวงการคลังยังไม่ได้มีการประกาศเวลาออกมานะคะเพราะฉะนั้นยังคงต้องติดตามกันต่อสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐเอาไว้แล้วก็รอเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจประจำปี2567ในเฟส2นะคะอย่างไรก็ตามยังย้ำเตือนอยู่นะคะสำหรับเฟสแรก 380,000 คนต้องรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่19ธันวาคมนี้ด้วยนะคะขอบคุณคุณพลอยนะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ